สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าจะแบ่งปันไม้กระถาง4นิ้วไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายทั้งหมดเป็นกระถาง4นิ้วแม่ค้าทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางแพ็คแบบขอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยทำการจัดส่งด่วนให้แบบ EMS เปิดคลิปกันด้วยนะคะไม้เก่าไม้โบราณกระถางนี้จะเป็นในส่วนของปลายฝนให้ดูเส้นกระดูกให้ดูทรงใบนะคะให้ดูโทนสีของเขาโทนสีเขาสวยมากแม่ค้าพามาดูปลายฝนต้นโตเต็มที่เนื่องจากว่าคลิปนี้แม่ค้ามีแบ่งให้นะคะกระถาง4นิ้วจะให้กันที่ราคาเบาๆ35บาท3กระถาง100ก็เลยต้องนะคะพาหลายท่านแวะชมในส่วนของต้นโตๆของเขากันก่อนก่อนการไปดูหน้าไม้เช่นเคยแม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบโอนมีค่าจัดส่งเหมา50บาทกรณีคุณลูกค้าสะดวกแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่งเหมาที่70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มอัญญาบอนสีนะคะอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นคุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานรอต้นไม้ 1-2 วันคุณลูกค้าที่อยู่ใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลนะคะอาจจะรวมไปจนถึงชลบุรีแล้วก็มีระยองบ้างนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะต้องรอต้นไม้ 3-5 วันเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาวันศรีนะคะเราจะทำการติดตามทวงถามสถานะในเรื่องของการจะส่งให้อย่างเร่งด่วนทั้งหมดเป็นไม้กระถาง4นิ้วทำการจัดส่งให้ทั้งกระถางกรณีน้องๆไปรษณีย์หรือว่าพี่ๆไปรษณีย์นะคะนำจ่ายต้นไม้บ้านคุณลูกค้าแกะออกจากกล่องกระดาษเช็คหน้าไม้เช็คจำนวนเบื้องต้นได้นะคะกรณีจะทำการแกะออกจากแก้วที่ครอบไปยังไงก็รบกวนแกะช่วงค่ำๆเย็นๆแช่น้ำนะคะข้ามคืนทิ้งไว้ได้เลยยิ่งดีนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะและที่สำคัญเดินทางกับไปรษณีย์ถ่ายครอบแก้วไปเนาะก็เหมือนนะคะมีตู้อบเคลื่อนที่ไปในตัวยังไงก็แกะช่วงค่ำๆเย็นๆนะคะแกะแล้วถ้าอยากจะทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถาง6-8ก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนอย่างต่ำสักประมาณ 1-2 สัปดาห์กรณี1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะก็ต้องพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนเช่นกันเนื่องจากว่านะคะอากาศแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปให้เด็กๆได้ปรับตัวนะคะเข้าสู่สภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่กันก่อนไปดูรายละเอียดในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของแม่ฝาหลวงป้ายสวยทุกใบค่ะอยู่ในกระถาง4นิ้วเนาะแม่ฟ้าหลวงเป็นไม้ใหม่นะคะซึ่งยังได้รับความนิยมกันอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นไม้ที่ทรงสวยแล้วก็ฟอร์มสวยมากนะคะหลายๆพื้นที่ในการประกวดนะคะช่วงนี้ก็จะมีเริ่มเห็นแม่ฟ้าหลวงนะคะเข้าชิงรางวัลกันหลายพื้นที่เนาะเป็นไม้ของนะคะเฮียชัยชัยภูมิเป็นผู้ที่ทำการผสมนะคะจดชื่อได้หน้าไม้สวยๆแบบนี้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหน้าไม้สวยมากนะคะแม่ฟ้าหลวงกระถาง4นิ้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ280บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมลายปักคาร์ฟนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยลักษณะทรงใบจะเป็นสีโทนสีชมพูนะคะมีความลายปักคาร์ฟยิ่งโตลายปักคาร์ฟยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นนะคะใบกลมสวยมากมีชื่อว่าราชาวดีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เนาะราชาวดีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะท่านยักษ์ศรัทธาโสนนะคะเป็นหนึ่งในยักษ์อีกตนหนึ่งเป็นไม้กัดสีกรณีไม้กัดสีนะคะบางสายพันธุ์ก็กัดสีช้ามากๆนะคะยังไงผู้ที่เลี้ยงดูนะคะก็ใจเย็นๆนิดนึงแต่เวลากัดสีกัดลายมาแล้วรับรองสวยถูกใจแน่นอนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซนี้ฟอร์มนี้ยักษ์ศรัทธาศูนย์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของยักษ์ปักลันนะคะเป็นยักษ์อีก1ตนเช่นกันให้ดูหน้าไ
ทั้งหมดอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจะส่งให้ทั้งกระถางยักษ์ปักลันแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะลักษณะจะเป็นทรงใบหอกนะคะใบหอกใบยาวเป็นบอลกัดสีเช่นกันกัดสีกัดลายเต็มที่โทนสีเขาจะสวยมากมีชื่อว่าหงดารุณนะคะให้ดูไซส์เนาะรากเดินดีทะลุก้นกระถางหงดารุณแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลโทนสีพาสเทลนะคะชมพูพาสเทลออกไปโทนสีปูนปูนนะคะประมาณนี้กระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มไม้แข็งแรงไม้ฟอร์มพุ่มนะคะไม่ยืดไม่สูงใบจะดกแล้วก็หนามากๆนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เลี้ยงนอกตู้เนี่ยโทนสีเขายิ่งเด่นแล้วก็สว่างนะคะสีจะสดแล้วก็เข้มขึ้นเป็นในส่วนของปลาดเมืองขอนปลาดเมืองขอนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่ไม้นะคะอมตะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะถึงจะผ่านระยะเวลามาขนาดไหนโทนสีทรงใบของเขายังคงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เสมอนะคะเป็นในส่วนของทัดบางแก้วเมื่อหลายปีก่อนทัดบางแก้วแม่ค้าซื้อเข้ามานะคะซื้อเข้ามาต้นแรกเลยในราคา 25,000 บาทเนาะตอนนี้ก็เป็นไปตามกลไกของท้องตลาดนะคะดีมานด์ซัพพลายส่วนไหนที่มีปริมาณมากความต้องการน้อยราคาก็จะลดน้อยลงเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนไหนที่มีจำนวนน้อยแต่ว่าความต้องการยังคงมีมากอยู่ราคาก็ขยับสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นกลไกไม่ว่าจะเป็นไม้สายพันธุ์ไหนๆก็เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนชนิดไหนก็เป็นแบบนี้เช็คเช่นเดียวกันแต่ความสวยของเขานะคะนี่เลยให้ดูเป็นในส่วนของทัดบางแก้วทัดบางแก้วแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของบานชื่นนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้เนาะโทนสีชมพูหวานมากนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งต้นโตฟูล้นกระถาง4บานชื่นแม่ค้านะคะจะให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100กรณี3กระถาง100ลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อรวมกันในหลากหลายสายพันธุ์ได้รวมกันกับลูกไม้ของทางอัญญาบอนสีได้ด้วยเช่นกันค่าจัดส่งเราจะคิดแบบเหมาต่อ1รอบของการจัดส่งนะคะสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนยังไงก็สามารถนะคะจัดส่งให้ทั่วประเทศบานชื่นขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้าในส่วนของทิพวารีนะคะผ่ามาจากดารานุพลัตปลายสวยๆกรณีผ่าดารานุพลัตนะคะกรณีผ่าดารานุพลัตผ่าแล้วเขายังไม่ปลายเราจะมีชื่อเรียกว่าทิพวารีทิพวารีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมโทนสีแดงอมส้มนะคะยิ่งโตจะยิ่งกลมใบแข็งใบหนานะคะแล้วก็การแข็งแรงเป็นในส่วนของตับเดือนมีชื่อว่าเดือนมกราคมเดือนมกราคมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมเช่นกันนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะเป็นหนึ่งในตับเดือนนะคะในส่วนของกระถางนี้จะมีชื่อว่าเดือนมีนาคมให้ดูหน้าไม้ประมาณนี้นะคะเดือนมีนาคมแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของรวยล้นฟ้านะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์รวยล้นฟ้าไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอลใบกลมโทนสีแดงใบจะแข็งหนามากๆนะคะเป็นในส่วนของจังหวัดขอนแก่นท่านใดที่สะสมตับจังหวัดนะคะก็ไม่ควรพลาดเนาะเลี้ยงง่ายตัวไวส่วนใหญ่ไม้ที่ทางอัญญาบอนสีเก็บสะสมนะคะก็จะเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยเลี้ยงในตู้ได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราทำในปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะมีไม้นอกตู้ 50% ของสวนดังนั้นเราก็เลยคัดสายพันธุ์ที่สามารถนะคะแล้วก็สะดวกในการปลูกได้ทั้ง2ส่วนนะคะในตู้ข้อดีคือโตเร็วใบดกใบหนานะคะนอกตู้ข้อดีคือแข็งแรง
เป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยไม่ยืดไม่สูงสีสันจะสดใสนะคะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะจังหวัดขอนแก่นขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นไม้โชกระดูกนะคะเป็นไม้กัดสีที่กระดูกสวยมากมีชื่อว่ายุทธหัตถีให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตฟูล้นกระถางสีมากๆนะคะยังไงก็เปลี่ยนเป็นขนาดกระถาง8นิ้วได้แล้วอย่าลืมว่าดินที่ติดไปกับอัญญาบอนสียังสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะอีกระยะหนึ่งกรณีที่หลายท่านจะทำการเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางไม่ต้องแกะดินที่ติดไปด้วยออกนะคะถอดออกจากกระถาง4นิ้วลงปลูกในวัสดุใหม่กระถางใหม่ได้เลยยุทธหัตถีไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนใบหอกนะคะใบหอกกาบให้ดูโทนสีเป็นโทนสีที่เข้มมากๆนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วยิ่งโตออกไปในโทนเข้มแข็งลึกลับประมาณนี้นะคะให้ดูกาบของเขากาบเหนียวแน่นนะคะส่วนใหญ่แล้วคือกาบจะไม่หลุดกาบเขาจะแข็งแรงมากเป็นในส่วนของพระอินทร์แปลงกายให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์พระอินทร์แปลงกายแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้าในส่วนของดารานพรัตน์นะคะปลายสวยๆแบบนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้าวันนี้ฝนตกมาแล้วนะคะฝนมาพร้อมกับความอบอ้าวเนาะฝนตกนะคะแต่อากาศร้อนมากดารานพรัตน์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้เป็นพญามุจลินนะคะเป็นบอนกาบมีแข้งเช่นกันเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดพญามุจลินแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะลักษณะโทนสีออกจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบมีชื่อว่าตุลาการในส่วนของตุลาการแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนกาบนะคะเป็นในส่วนของฤาษีโกนธัญญะให้ดูหน้าไม้นะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางฤาษีโกนธัญญะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นพรหมพิมานนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์พรหมพิมานไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ามีพรหมพิมานก็ต้องนะคะควบคู่กันไปกับรัศมีเงินให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รัศมีเงินขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของบอนเก่าบอนโบราณนะคะแผลงมาจากฮกหลงเป็นการผ่าแผลงแล้วได้บอนใบหอกโทนสีชมพูสวยมากจะมีชื่อว่าเก๋อจันนะคะนี่เลยเก๋อจันแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะเป็นไม้โทนสีชมพูสีหวานสายหวานมากๆให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางต้นโตมากแล้วเป็นในส่วนของหลวงราชเสน่หานะคะนี่เลยหลวงราชเสน่หาไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนกัดสีมีชื่อว่าสิริโชคนะคะชื่อดีเป็นมงคลไซส์นี้ฟอร์มนี้สิริโชคแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนะคะบอนเก่าเนาะมีชื่อว่านคราชนะคะคนละตัวกันกับพญานคราชกรณีพญานคราชเขาจะเป็นบอนกาบแต่นคราชเฉยๆนะคะจะเป็นบอนกัดสีให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนคราชแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนใบกลมเช่นกันนะคะเป็นในส่วนของเมืองใหม่ให้ดูสีให้ดูจุดนะคะจะมีจุดแดงจุดขาวแล้วก็กระดูกจะเป็นสีแดงยิ่งโตกระดูกยิ่งแดงสดมากๆนะคะเมืองใหม่ไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะในส่วนของเดือนเมษายนนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์เมษายนแม่ค้าจัดโปรให้อยู่ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะ
ระถางนี้เป็นบอนกาบมีแข้งนะคะโทนสีแดงๆนะคะแบบนี้เลยแดงล้วนนะคะจะบอกว่าแดงล้วนสวยมากมีชื่อว่ามณีเมฆขลาให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ไซส์นี้ฟอร์มนี้มณีเมฆขลานะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้า6หลงขาวนะคะรุ่นนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะจริงแล้ว6หลงขาวเนี่ยเป็นไม้ที่แม่ค้าจัดส่งทุกวันนะคะมีส่งให้ลูกค้าทุกวันเนื่องจากว่าได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในส่วนของทรงใบแล้วก็เฉดสีให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์6หลงขาวนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้ายังให้อยู่ที่ราคากระถางละ60บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ซื้อปลูกรวมกันเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะกัดสีเต็มที่พื้นใบจะเป็นสีขาวนะคะขาวสว่างตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวเป็นการวาดลวดลายนะคะได้สวยงามมากๆหกหลงขาวให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นสีกาญจนานะคะสีกาญจนาพิเศษแม่ค้าผ่ามาจากแม่ทิพย์ป้ายกรณีสีกาญจนาพิเศษไม่ป้ายนะคะหรือว่ากรณีสีการที่แผลงขออนุญาตนะคะจำหน่ายในราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะโทนสีเข้มน้ำตาลอมม่วงนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ชื่อดีอีกต่างหากนะคะมีชื่อว่าเรียกทรัพย์ให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์เรียกทรัพย์แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100ราคาในแต่ละ EP นะคะก็อาจจะมีบวกลบเนาะขึ้นอยู่กับขนาดของบอนสีในแต่ละรุ่นนะคะหรือว่าในแต่ละชุดที่แม่ค้าคัดลงมาให้นะคะเรียกทรัพย์ไซส์นี้ขอที่35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไพรีลักษณะโทนสีจะออกเป็นสีแดงอมส้มมีความด่างๆเปลือบๆนะคะโทนสีโตเต็มที่โตเต็มวัยเขาจะสวยมากๆนะคะปลูกนอกตู้เนี่ยเขาจะออกเป็นชมพูอมส้มสะท้อนแสงเลยเพชรไพรีแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกรณีเพชรไพรีแผลงนะคะหน้าออกจากเข้มๆแต่มีความด่างๆเปลือบๆเช่นกันกรณีเพชรไพรีแผลงแม่ค้าขอที่35บาท3กระถาง100นะคะยังไงปลูกลงกระถางใหญ่ปลูกเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะกรณีแบบนี้ที่แม่ค้าเคยเลี้ยงเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาโทนสีแดงอมส้มแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายตามหน้าไม้ปัจจุบันนะคะเพชรไพรีแผลงแจ้งคุณพ่อค้าได้ให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ามาดูกันที่นะคะยักษ์อีก1ตนเป็นในส่วนของพญาพิเภกให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะเป็นไม้กัดสีนะคะยังไงก็เน้นย้ำในส่วนที่คุณลูกค้ารับไปนะคะหรือว่าปลูกเลี้ยงดูแลในส่วนของไม้กัดสีเนี่ยก็อาจจะต้องใจเย็นนะคะรออายุรอเวลานะคะเวลากัดสีกัดลายเต็มที่ขึ้นมาสวยถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนนะคะไม้บางตัวกัดสีช้าแต่ว่าลวดลายเส้นสายลายกระดูกที่โดนแต่งแต้มมาด้วยนะคะหลักการของธรรมชาติเนี่ยคือเขาสวยถูกใจพญาพิเภกนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของตับลิงเนาะหลายท่านสะสมตับลิงก็ไม่ควรพลาดนะคะตับลิงตับหนุมานที่เห็นอยู่เป็นหนุมานหักด่านโทนสีจะออกเป็นสีขาวนะคะขาวกระจายทั่วใบทรงใบของตระกูลหนุมานเนี่ยเขาจะมีลักษณะเท่ขลังดูมีเสน่ห์นะคะยังไงก็ฝากหนุมานหักด่านอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมีหนุมานหักด่านก็ต้องมีหนุมานหาวนะคะชื่อยาวเนาะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะโตเต็มที่โตเต็มวัยพื้นใบสีขาวจะขาวสว่างนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงๆกระจายปะปลายกระจายทั่วใบสวยมากนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทนะคะแม่ค้าให้ดูไซส์ต้นโตฟูล้นกระถางสีมากๆแล้วยังไงก็อย่าลืมนะคะขออนุญาตเน้นย้ำรบกวนนะคะพักต้นไม้ไว้ที่บ้านคุณลูกค้าก่อนที่จะทำการ
เหรียญไซส์ขนาดกระถางในส่วนของดินที่ใช้ปลูกบอนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบอนสีหูช้างนะคะหรือว่าโชคเก้าชั้นไม้มงคลต่างๆส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สูตรดินประมาณนี้นะคะไม่ต่างกันมากเนาะเอาที่ประสบการณ์นะคะของทางบ้านสวนอัญญาบอนสีมาแชร์ให้นะคะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะหลักๆเลยนะคะจะเป็นใบก้ามปูซะเป็นส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นตั้งแต่นะคะอาจจะมีผสมในส่วนของใบมะขามด้วยนะคะหรือว่าเป็นใบไผ่ด้วยนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวเรามีใบไม้ประเภทไหนชนิดไหนนะคะก็สามารถนำมาผสมกันได้นะคะแล้วก็จะมีหน้าดินนะคะมีหน้าดินอีกบางส่วนหน้าดินนี่คือหน้าดินจริงๆนะคะเป็นหน้าดินที่เราได้มาจากต้นไม้เนื่องจากว่าบ้านสวนยาวบันสีเนี่ยมีนะคะหน้าดินใต้ต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเราก็เลยนะคะยังคงใช้สูตรนี้ในการดูแลต้นไม้อยู่ผสมนะคะผสมรวมกันเนาะเขาก็ร่วนซุยนะคะไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะลักษณะดินก็อยากให้เขาร่วนซุยแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าบางทีบอนสีเนี่ยเขาจะเป็นต้นไม้ที่รากค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้ากรณีรากเดินดีหาอาหารได้ดีนะคะเขาก็จะโตไวสวยงามนะคะสีสันก็จะสวยงามอันนี้นะคะการใช้ใบก้ามปูล้วน 100% เลยอันนั้นก็ดีมากๆนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนดีมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าการใช้ใบก้ามปูนะคะก็อาจจะต้องมีข้อดีข้อเสียเนาะเราอาจจะต้องนะคะขยันเติมในส่วนของใบก้ามปูนะคะขยันตรวจเช็คเนาะเพราะว่าใบก้ามปูล้วนๆนะคะระยะเวลาในการใช้งานนะคะก็อาจจะสั้นลงแต่ว่าถ้าเราเติมหน้าดินลงไปนะคะแล้วก็นะคะตามสูตรประมาณนี้วัสดุปลูกเราก็จะยืดระยะนะคะยืดอายุวัสดุปลูกของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเราเน้นในส่วนของการปลูกบอนสีนอกตู้นะคะอันนี้คือปลูกบอนสีนอกตู้ก็จะประมาณนี้นะคะระยะเวลาในการใช้วัสดุปลูกอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้ประโยชน์ได้นานหลายเดือนเลยนะคะประมาณนี้กระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูทรงใบเป็นในส่วนของปู่เจ้าสมิงพลายเป็นไม้ค่อนข้างที่จะหายากนะคะจริงแล้วแม่ค้าก็เดินทางไปไกลถึงเพชรบูรณ์นะคะเพื่อที่จะได้ปู่เจ้าสมิงพลายมาไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของเมืองฉิมพลีให้ดูหน้าไม้โทนสีจะออกเป็นสีแดงเข้มมีจุดเล็กๆแบบนี้นะคะกระจายทั่วใบลักษณะทรงใบเฉดสีลายจุดเส้นกระดูกแต่ละสายพันธุ์นี้คือสวยแตกต่างกันนะคะเมืองฉิมพลีขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะกระถางนี้เป็นสาวนครสวรรค์นะคะรุ่นนี้ใกล้หมดแล้วน่าจะเหลือไม่ถึง10 กระถางขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความเอ็นดูกับอัญญาบอนสีนะคะสาวนครสวรรค์ไซส์นี้ฟอร์มนี้รุ่นนี้แม่ค้ายังคงให้ที่ราคากระถางละ35 บาท3 กระถาง100 บาทจ้ะมาดูบอนใบหอกด่างกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของกระบี่นายร้อยให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์มีหัวแล้วนะคะให้ดูหน้าไม้ด่างสวยแบบนี้เลยต้นโตมากประมาณนี้เนาะสั่งซื้อ3 กระถางปลูกรวมกันเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะคะกระบี่นายร้อยเนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะคะกับการทำลูกไม้ใบหอกใบด่างนะคะของทางบ้านสวนอัญญาเนาะปลูกเอาไว้นะคะให้เขาออกดอกทำการผสมเกสรนะคะพอผสมเกสรเสร็จได้ลูกของเขานะคะจะทำการผ่าขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะอันนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนถัดไปนะคะอันนี้คือกระบี่นายร้อยนะคะขอที่ราคากระถางละ50 บาทจ้ะมาดูกันที่นะคะโทนสีชมพูหวานๆ นะคะไม้ฟอร์มเตี้ยเนาะมีชื่อว่าวิมานชมพูนะคะวิมานชมพูก็จะเป็นไซส์นี้ฟอร์มนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35 บาทคุณลูกค้านะคะ EP นี้เป็น EP สิ้นเดือนยังไงเดี๋ยวทุกการสั่งซื้อ5 กระถาง
นะคะแม่ค้าแถม1 10แถม2 15กระถางแถม3กระถางกันไปเลยนะคะยังไงก็โปรประจำสิ้นเดือนนี้ฝากพิจารณานะคะโปรของบ้านสวนอัญญาบอนสีด้วยซื้อ5กระถางแม่ค้าแถมให้1กระถางซื้อ10กระถางแม่ค้าแถม2กระถางมาดูกันที่บอนสีนะคะสายเข้มๆดุดุนะคะเป็นบอนโชกระดูกโตเต็มที่โตเต็มวัยเนี่ยเขาสวยมากนะคะไม้ฟอร์มพุ่มไม่ยืดไม่โย่งไม่สูงเนาะเส้นกระดูกของเขานะคะตัดกับพื้นใบรับรองสวยถูกใจแน่นอนนะคะในส่วนของเจ้าหญิงเจ้าหญิงแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของอสงไขยนะคะกรณีอสงไขยที่ป้ายสวยๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของตุ๊กแกนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของตุ๊กแกแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ที่แม่ค้าทำจำนวนไม่เคยพอนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่หลายๆท่านยังคงตามหาจะบอกว่าวิมานรักเป็นไม้ที่สวยโตเต็มที่โตเต็มวัยนะคะใบกลมโทนจะออกเป็นสีแดงอมชมพูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นไม้ที่หลายๆช่วงนะคะจะเป็นลำดับต้นๆที่ได้รับการส่งออกนะคะแล้วขนาดของหัวต้นแม่ของเขาเนี่ยแม่ค้าเลี้ยงมาทั้งหมด1ปีกับอีก7เดือนนะคะที่นำไปผ่าขนาดของหัวเขาเล็กมากนะจะได้เท่ากับประมาณเท่านิ้วโป้งนะคะการทำจำนวนค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะอันนี้วิมานรักขอที่ราคากระถางละ60บาทให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดเนาะวิมานรักขอที่ราคา60บาทจ้ะบอนสีปิ่นรัดนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะให้ดูไซส์ปิ่นรัดแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะปิ่นนิกรให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางปิ่นนิกรไซส์นี้ฟอร์มนี้ยังคงให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมุมนี้แม่ค้าพามาดูไม้เผือกนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือตู้นี้เป็นการแยกไม้เผือกทั้งหมดเอามาดูแลเป็นพิเศษนะคะบางทีไม้ที่เผือกมากๆก็อาจจะนะคะโตช้าไม่รอดเปอร์เซ็นต์ในการรอดค่อนข้างที่จะน้อยแต่ด้วยแม่ค้าสงสารนะคะก็เลยปลูกแล้วก็ดูแลแยกตู้เอาไว้มาดูกันที่กระถางนี้นะคะในส่วนหลายๆท่านอยากสะสมราหูอมจันทร์เป็นไม้โทนสีเข้มนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากที่สำคัญเสน่ห์ของเขานะคะจะมีหูใต้ใบยิ่งโตยิ่งได้อายุนะคะขนาดของหูจะยิ่งหนาแล้วก็เยอะมากนะคะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ราหูอมจันทร์ EP นี้นะคะยังคงอยู่ในโปรเดือนมีนาคมอยู่หลายท่านอยากสะสมก็สามารถนะคะเลือกซื้อได้เนาะให้ที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเมืองกาญจนบุรีนะคะในส่วนของสาวเมืองกาญหรือว่าหลายๆท่านที่ยังคงสะสมอยู่นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์บอนใบกลมนะคะกาญจนบุรีขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ากระถางนี้ทรงใบเขาจะสวยนะคะสีชมพูหวานๆแบบนี้มีชื่อว่าบัวชมพูให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะไซส์นี้ฟอร์มนี้ในส่วนของบัวชมพูขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะรักเอ๋ยสายลุ้นๆ นะคะให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100มีเสียงฟ้าร้องนะคะคำรามเป็นพักๆแต่ว่ามีแค่ฝนปล่อยๆนะคะผ่านมาผ่านไปอยู่เป็นระยะแต่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะวันนี้รักเอ๋ยสายลุ้นขอที่ราคา35บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยโทนสีชมพูขาวๆแบบนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มสวยใบดกทิ้งใบช้านะคะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะห่วงใบสะกิดติดด่างๆเปื้อนๆนะคะมีชื่อว่าซับอัมพร
แม่ค้าให้ดูไซส์เนาะให้ดูขนาดซับอัมพรแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้าโทนสีของเขาก็จะประมาณนี้นะคะชมพูแล้วก็ใบเขาจะดกจะแน่นมากเปลี่ยนไซส์ขนาดกระถางนะคะให้เขาทำฟอร์มใหม่รับรองสวยถูกใจหลายๆท่านนะคะมาดูกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของซับนารินซับนารินเนี่ยเริ่มกัดสีมาแล้วเวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะโทนสีแดงๆนะคะก็จะสลับซับกับโทนสีขาวสีเขียวก็ถือว่าเป็นเสน่ห์มีเอกลักษณ์นะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ให้ดูไซส์ซับนารินแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้ก็จะเป็นในส่วนของ2ฝั่งโขงนะคะให้ดูหน้าไม้เนาะลักษณะจะเป็นปลายแหลมๆโทนสีแดงแบบนี้นะคะให้ดูไซส์สองฝั่งโขงโปสิ้นเดือนแม่ค้ายังให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของบอนป้ายนะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวป้ายชมพูมีชื่อว่าขุนรามขุนรามแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามีขุนรามแล้วก็ต้องมีขุนแผนนะคะขุนแผนแสนสถานเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ขุนแผนให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100 35บาทนะคะสั่งซื้อรวมกันในหลากหลายสายพันธุ์รวมกันได้กับทางลูกไม้ของทางบ้านสวนอัญญาวันศรีได้ด้วยเช่นกันสนใจไม้รายการไหนอย่าลืมนะคะจดชื่อจดราคาแจ้งได้0876115169เบอร์นี้จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เป็นทั้งไลน์นะคะลูกค้าอยากทำความรู้จักเพิ่มเติมกับทางบ้านสวนอัญญาFacebook ก็จะเป็นบ้านสวนอัญญานะคะ TikTok ก็เป็นบ้านสวนอัญญาด้วยเช่นกันเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมกันได้อีกหนึ่งช่องทางขุนแผนในราคากระถางละ35บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะโทนสีชมพูอมแดงสวยมากเป็นในส่วนของบางใหญ่แม่ค้าให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์ถืออยู่เป็นกระถาง4นิ้วฟูล้นกระถาง4นิ้วบางใหญ่แม่ค้าขอที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนป้ายนะคะเป็นหนึ่งในตระกูลลิงหนึ่งในหนุมานนะคะมีชื่อว่าหนุมานสืบมักคานะคะใส่นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของมณีสตบันค่ะมณีสตบันเนี่ยแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ามุมนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปลายฝนที่แม่ค้าพาดูต้นแม่ไปนะคะตอนเปิดคลิปเนาะนี่เลยนะคะก็จะมีหญ้านะคะเกิดขึ้นเนาะหญ้ากับต้นบอนสีเนี่ยความสวยบางทีบอนสีโตช้ากว่าหญ้าอีกนะคะให้ดูหน้าไม้ละกันปลายฝนแม่ค้าให้โปรนะคะเป็นโปรประจำปลายเดือนมีนาคมให้ที่ราคากระถางละ35บาทนะคะ3กระถาง100บาทจ้ะกระถางนี้เป็นหงสุวรรณนะคะ1กระถางเนี่ยน่าจะมีมากกว่า1ต้นหงสุวรรณแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะ1ในหนุมานเป็นหนุมานอมพลับพลาหน้าไม้สวยๆประมาณนี้ให้ดูไซส์หนุมานอมพระพาแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะกระถางนี้เป็นในส่วนของมณีจันทร์นะคะกำลังกัดสีกัดลายมาแล้วเนาะมณีจันทร์ไซส์นี้ฟอร์มนี้ขอที่ราคากระถางละ35บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายสวยๆนะคะยังคงมีให้อยู่ในราคากระถางละ50บาทเท่านั้นนะคะยังไงหลายท่านสนใจสะสมก็สามารถเลือกซื้อกันไปสะสมปลูกประดับบ้านประดับเรือนได้ยังคงมีจำนวนนะคะแล้วก็ให้กันที่ราคาเบาๆกระถางละ50บาทจ้ะฝนเริ่มแรงแล้วนะคะในส่วนของ EP นี้แม่ค้าขออนุญาตจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะอากาศอบอ้าวฝนตกนี่อากาศยังร้อนยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ
หลายท่านเดินทางใกล้ๆขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ถึงจุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพมีความสุขไว้เจอกันกับอัญญาบอนสีใน EP หน้าสวัสดีจ้ะ